สนิทวงศ์ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่สายหนึ่งของฝั่งธนบุรีการขยายตัวจากเมืองฝั่งพระนครทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างมากมายภายในช่วง5ปีที่ผ่านมานี้ค่ะจุดที่จะกลายเป็นฮับการเดินทางที่สำคัญของย่านจรัญสนิทวงศ์ในอนาคตอันใกล้นี้ก็คือ4แยกไฟฉายค่ะจากจุดนี้เราสามารถเชื่อมต่อกับจังหวัดนครปฐมผ่านถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4ได้อย่างง่ายดายหรือหากจะเดินทางเข้ากลางเมืองในอนาคตก็จะมีสถานีแยกไฟฉายของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเชื่อมโยงจรัญสนิทวงศ์กับย่าน CBD ฝั่งพระนครได้เพียงชั่วอึดใจใกล้กับแยกไฟฉายก็ยังมีตลาดบางขุนศรีและฟู้ดแลนด์ไว้สำหรับปากท้องไม่ไกลกันนักก็ยังมีโรงพยาบาลถือว่าเป็นย่านที่สะดวกสบายและครบครันจริงๆเลยค่ะคิดว่าช่วงหลังๆนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างคะการเปลี่ยนแปลงหลักๆช่วงนี้ที่เข้ามาในไม่กี่ปีนี้ก็คือรถไฟฟ้าครับคอนโดก็มีผุดขึ้นเรื่อยๆเรื่องอาหารการกินแล้วก็การเดินทางค่อนข้างสะดวกครับเพราะว่ามันอยู่ติดตลาดแล้วก็ฟู้ดแลนด์แล้วก็ไม่ไกลจากนี้ก็เป็นเซ็นทรัลปิ่นเกล้าด้วยครับหนึ่งในโซนที่มีสีสันที่สุดของถนนสายนี้ก็คือจรัญสนิทวงศ์ซอย13หรือที่รู้จักกันในชื่อซอยพาณิชย์ทนซึ่งนอกจากจะสามารถเชื่อมต่อไปยังถนนราชพฤกษ์ได้แล้วอีกไม่นานก็จะมีรถไฟฟ้าให้บริการค่ะและด้วยเหตุนี้ทำให้โซนนี้เริ่มมีคอนโดและทาวน์โฮมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายแถมราคายังไม่สูงมากอีกด้วยค่ะย่านจรัญเป็นย่านที่มีความต้องการสูงมากในการที่จะพักอาศัยโดยจะสังเกตเห็นได้ว่าธุรกิจสังหาริมทรัพย์เองเนี่ยก็มาเปิดตัวในโครงการพื้นที่แถวนี้ปริมาณที่เยอะขึ้นและเป็นจุดที่เข้าออกตัวเมืองใหญ่ได้สะดวกมากขึ้นในซอยจรัญ13ก็ยังมีร้านชิลๆแบบนี้ซ่อนตัวอยู่ด้วยนะคะจากการที่เดินสำรวจมาทั้งวันทำให้รู้สึกว่าจรัญสนิทวงศ์เป็นย่านที่มีการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความเป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมและความทันสมัยสะดวกสบายทำให้จรัญสนิทวงศ์เหมาะเป็นที่พักอาศัยอย่างแท้จริงสำหรับใครที่กำลังมองหาที่พักอาศัยที่มีเสน่ห์แบบนี้ก็ไม่ควรมองข้ามจรัญสนิทวงศ์เลยล่ะค่ะถ้าใครสนใจอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับย่านจรัญสนิทวงศ์ Search DD Property Area Insider บน Google ได้เลยค่ะและนี่ก็คือจรัญสนิทวงศ์ค่ะ